หลังจากเหตุการณ์19กรกฎาคมครับที่เครื่องคอมทุกเครื่องนะครับที่อยู่เนี่ยก็พังไปครับเพราะว่าขึ้นหน้าจอฝาครับซึ่งอยู่เนี่ยก็เกิดขึ้นโดย CrowdStrike Falcon Sensor นะครับที่ผมเนี่ยเคยพูดไปเมื่อวิดีโอที่แล้วโดยผมเนี่ยจะมาบอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องไซเบอร์ครับที่ผู้ไม่หวังดีนะครับผมขอเรียกว่าผู้ไม่หวังดีเนี่ยพยายามที่จะทำให้ระบบธนาคารของเราเนี่ยรั่วไหลครับระหว่างเหตุการณ์ CrowdStrike ครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเล่าให้นะครับว่าคนพวกเนี่ยทำอะไรไปบ้างนะครับระหว่างเหตุการณ์ CrowdStrike Incident หลังจากปัญหาคอมพิวเตอร์ล่มทั่วโลกนะครับอันเกิดจากอัปเดตซอฟต์แวร์ CrowdStrike ที่ผิดพลาดครับทำให้เกิดกังวลด้านไซเบอร์ Security เพิ่มสูงขึ้นการอัปเดตที่ผิดพลาดนี้ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของ Windows เนี่ยจำนวนมากเนี่ยที่ใช้ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของ CrowdStrike หรือไดรเวอร์ใหม่นะครับของ Windows นะครับที่เขาเนี่ยใส่เข้ามาในอัปเดตอันใหม่นะครับที่เขาเนี่ยเพิ่งอัปเดตแล้วไม่ครับหน้าจอของเขาเนี่ยจอฟ้าและจำเป็นต้องแก้ไขนะครับโดยดำเนินการด้วยตนเองที่ได้รับผลกระทบทุกเครื่องซึ่งอาจทำให้เกิดผู้ไม่หวังดีเนี่ยเขาเนี่ยพยายามที่จะเอาผลประโยชน์จากความวุ่นวายนี้ครับให้ได้ยังไงก็ต้องได้ผลประโยชน์ครับถ้าไม่ได้ไม่เลิกเขาเนี่ยก็เลยส่งอีเมลฟิชชิงครับหนึ่งมูลแล้วซอฟต์แวร์ก็เอาเงินมาไม่งั้นบล็อกไฟล์ให้พวกเรามีวิธีแก้ครับโดยเอาจริงเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีวิธีแก้หรอกครับแต่ว่าเขาเนี่ยต้องการผลประโยชน์ครับโดยไฟล์ที่เขาแนบมานะคะเป็นไฟล์โทจันครับเป็นไฟล์ที่เข้ามาปุ๊บแล้วขโมยข้อมูลคนแล้วหายตัวไปเลยโดยไฟล์นี้นะครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นไฟล์ประเภท Luma Stealer ครับผมเห็นว่าในเว็บของ WebTotal ครับที่เขาเนี่ยเอามาใส่เนี่ยเป็นไฟล์ประเภท Luma Stealer ครับแล้ว Luma Stealer นะครับเป็นไวรัสโดยสร้างโดยคนเนี่ยที่อยู่ในรัสเซียเองครับโดยเหตุการณ์ CrowdStrike นี้เนี่ยทำให้มีคนเนี่ยถูกส่งอีเมลฟิชชิ่งเนี่ยส่งหาเยอะมากเลยครับแล้วจากนั้นเนี่ยผมเห็นว่าในก่อนนะครับพวกนี้เนี่ยเขาเนี่ยมีเป็นหลายแสนคนเลยนะครับที่โดนจากเหตุการณ์ CrowdStrike ครั้งนี้ครั้งเดียวครับภายในไม่กี่ชั่วโมงและนี่คือทั้งหมดคลิปนี้ครับถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและในวันนี้ขอต้อนรับไปก่อนสวัสดีครับ